ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราสุขก็กลับมาพบสมาวันนี้เป็นไรอ่ะนะครับก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้ก็จะเป็นคลิปเขาเรียกว่าตอบคำถามช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยสบายนะครับเพราะว่าหลงผิดนะครับหลงผิดก็คือคิดว่าอากาศดีแล้วก็ remove mask ไม่ได้ใส่ mask เลยมาอุตส่าห์ซื้อมาหลายอันรีวิวหลายเวอร์ชันเวลาเราไม่ได้ใส่นะครับฝุ่นละอองมันก็เข้าไปแล้วก็มีอาการไอบางทีก็รู้สึกว่า breathe in breathe out เนี่ยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเชื่อว่าร่างกายเรามันก็จะต่อต้านสิ่งสกปรกต่างๆได้นะครับก็เอามาเป็นคำถามแล้วกันคำถามยอดฮิตจริงๆคำถามมันมีตุนไว้หลายอันนะครับโดยเฉพาะหลายคนที่ถามถึงเรื่องตัวกล้องในรุ่นต่างๆคือกล้องบางตัวเราได้ทำรีวิวไปแล้วนะครับถ้าเกิดสมาชิกท่านไหนใจดีอยากไม่อยากให้อาจารย์ทิติทำงานหนักมากจนเกินไปก็ลองเข้าไปเซิร์ชในช่องนะครับพิมพ์รุ่นกล้องรุ่นนั้นไปก็อาจจะเจอนะครับกล้องที่เทียบเคียงเพราะเราก็เคยมีการเปรียบเทียบกันอยู่ประมาณนั้นณปัจจุบันเนี่ยผมถ่ายด้วยกล้องCanon 80D ซึ่งก็คู่กับเลนส์ Tokina นะครับซึ่งเป็นเลนส์11-16เป็นสเปคสำหรับตัวเซนเซอร์ IPS-C นั้นถ้าไปใส่ตัวFull Frame มันก็จะครอปนะครับมันจะดำนะครับประมาณนั้นละกันก็ค่อนข้างพึงพอใจสำหรับคนที่ชอบ Canon ก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้Canonมันดีนะครับมันให้ภาพที่ดูดีมันสกินโทนมันดีแสงมันดีนะครับก็วันนี้ท็อปิกที่จะคุยกันนอกเรื่องนิดนึงก็จะเป็นในเรื่องของถ่ายภาพทั่วไปนะครับถ่ายภาพทั่วไปใช้ full frame ดีไหมนี่น่าสนใจเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็อยากจะผมเข้าใจว่าอยากจะซื้อกล้อง full frame ตามกระแสคือถือว่าให้มันดีมันใช่มันเป็นเทรนด์บางทีเดินเอากล้องไปกับเพื่อนเอ้ยคุณใช้อะไรอ่ะเอ้ยเราใช้ไมโครโฟเตอร์เราใช้ APS-C เราใช้ฟูลเฟรมโอ้โหคนที่ใช้ฟูลเฟรมรู้สึกมันเท่มันดีก็มันก็ถูกนะครับถ้าเรามีความเชื่อในเรื่องของใหญ่ๆยิ่งดีงั้นถ้าเกิดเรามีความเชื่อแบบนั้นถ้าคนถือมีเดียมฟอร์แมตมาเราก็โอ้นี่เทพประมาณนั้นถ้าเรามีความเชื่อนะครับว่าเซ็นเซอร์ใหญ่ดีคือณปัจจุบันเราต้องมาคุยก่อนว่ากล้องหรือเซนเซอร์ที่ใช้ในเซนเซอร์มือถือมันก็ถ่ายภาพมาสวยถูกต้องไหมมันก็สุดยอดแล้วแล้วประกอบกับบางทีเราก็ดูแค่มือถือนะครับเราก็ดูแค่มือถือซึ่งมันก็สวยแต่ถ้าเรานำไปขยายมันก็ไม่สวยแต่ถ้าเราดูในมือถือมันก็สวยนั่นก็แสดงว่ามันความสวยเนี่ยมันอาจจะถูกจำกัดในตัวแพลตฟอร์มหรือตัวดีไวซ์อุปกรณ์ที่เราใช้ว่าเฮ้ยบางทีถ้าเราดูแค่ iPad นะครับหรือแท็บเล็ตซึ่งมันก็มีความละเอียดประมาณนึงแล้วมันก็หน้าจอก็กว้างประมาณนึงแล้วเราดูแต่อย่างนั้นคือ 90% ดูแต่แบบนั้นนะครับผมก็ยังมองไม่ออกว่าเราจะต้องใช้กล้องที่มีความละเอียดอย่างไรนะครับเพื่อให้ตอบสนองหรือว่ามันเป็นเทรนด์จริงมันมองไม่ออกผมก็เลยมันมองไม่ออกที่เราจะเอากล้องดีๆความละเอียดสูงๆอย่างตัวSony A7R ซึ่งถ่ายได้40ล้านนะครับไปถ่ายภาพให้ความเร็วสูงๆแล้วไปอัพโหลดขึ้นโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งมันก็จำกัดนะครับจำนวนความละเอียดอยู่แล้วมันก็ทำให้ความละเอียดของภาพที่ถ่ายด้วยฟูลเฟรมความละเอียด40ล้านกับฟูลเฟรมความละเอียด26ล้านหรือไมโครโฟเตอร์ความละเอียด16ล้านมันแทบไม่ได้แตกต่างกันหลายคนอาจจะพูดว่ามี depth of field ที่ดีมันมีอะไรก็ดีมันก็เป็นแฟกเตอร์แต่ถ้าเกิดสุดท้ายถ้าเราถ่ายภาพไม่เป็นเราไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ยังไงมันก็ไม่แตกต่างวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเน้นนะครับว่ากล้องทั่วไปนะครับถ่ายรูปทั่วไปใช้กล้อง full frame ดีไหมผมก็อยากจะให้ดูตัวนี้ผมถ้าใครดูคลิปครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าอาจารย์ทิติถ่ายภาพด้วยกล้องOlympus EM5 Mark II ซึ่งมีข่าวว่าจะออก Mark III แล้วแต่ผมก็ไม่สนใจหรอกเพราะว่างบหมดแล้วนะไม่มีเงินซื้อแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับเพราะถ่ายไปมันก็สุดยอดแล้วแล้วก็เลนส์นะครับก็2007ซื้อมา2007นะครับใครเห็นคุณภาพก็ดูตามลิงก์แล้วกันถ้าไม่มีลิงก์ก็ไปดูคลิปก่อนหน้าแล้วกัน
ก็อยากให้ดูอันนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเลนส์นะครับเลนส์ขนาด40-150ก็คือเทียบเท่า80-300ตัวนี้เลนส์ full frame APS-C ไม่ใช่ไมโครโฟเตอร์นะครับอันนี้เลนส์24-105คุณดูนะผมว่าคุณดูกระบอกไอ้เนี่ยหนักมากหนักมากนั้นประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดคุณจะซื้อกล้อง full frame นะครับอย่างเช่นคุณเล็งนี่ Sony ในตระกูล A7 ไม่ว่าจะเป็น A7 อะไรก็ตามแล้วแต่ละกันผมอยากจะให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงมันถามว่ามันตัวบอดี้มันใหญ่ไหมมันก็ไม่ได้ใหญ่นะครับถ้าเทียบกันก็ไม่ได้ใหญ่แตกต่างกันมากแต่ว่าซิสเต็มมันใหญ่ก็คือตัวเลนส์มันหนักนะครับแล้วก็ลำบากในการถือผมบอกตามตรงนะผมมี 80D ที่ถ่ายอยู่ปัจจุบันแล้วก็มี Sony A7 Mark II ผมแทบไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้เอาออกไปนอกบ้านเลยครับจะเอาไปเฉพาะแบบงานใหญ่ๆที่คิดว่าเฮ้ยมันเรามีเวลาแบกมันสมาชิกผองเพื่อนอยากจะได้คุณภาพที่ดีเราอาจจะมีโอกาสเอาไปทำอีเวนต์หรืออะไรบางอย่างนะเราก็เอาไปแล้วโดยส่วนตัวจะชอบตัวไมโครโฟเตอร์กับ APS-C มากกว่า APS-C ก็แน่นอนครับ APS-C ผมมีกล้อง 80D ที่กำลังถ่ายอยู่เนี่ยแล้วก็ตัวFuji XT20 ซึ่งก็เคยทำรีวิวไปแล้วว่ามันดีตรงไหนผมก็อยากจะพกตัวนี้ไปมากกว่าเพราะมันเบาไงแล้วมันก็เลนส์มันก็เบาถึงแม้จะเป็นเลนส์ในตระกูล X4 ซึ่งมันก็มีราคาประหยัดแล้วก็บอดี้ก็เป็นพลาสติกแต่มันก็ให้ภาพที่สวยถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องของการถ่ายภาพดังนั้นถ้าถามโดยรวมเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะเริ่มต้นถ่ายภาพทั่วไปแล้วคุณไม่แคร์สื่อแบบว่าคุณไม่แคร์ที่จะเข้าเว็บบอร์ดแล้วไม่แคร์ความเป็น full frame คือเราตัดความเป็น full frame ที่เป็นการตลาดทิ้งไปเพราะว่าตามนิยามเนี่ยเราเคยสอบถามนะคนที่ใช้กล้องนะครับ full frame หรือ APS-C ก็ตามถามเพราะว่าทำไมต้อง full frame มันก็จะมีความคิดหลายแบบบางคนที่ท่องจำตำรามาเป๊ะๆแบบว่าคือไม่มีความคิดเห็นของตัวเองเลยก็จะบอกว่าก็เพราะว่า full frame มันมี depth of field ที่ดีถ่ายภาพสวยเก็บรายละเอียดได้ดีเพราะว่าเซนเซอร์ใหญ่กว่าก็ต้องมีคุณภาพที่ดีกว่าถ่ายในที่แสงน้อยก็จะเราจะเจอ pattern นะครับ pattern แบบนี้เลยก็คือพูดง่ายคือจำเข้ามาไม่ว่าจะจำตามเว็บบอร์ดจำตามหนังสือหรือจำตามกูรูอะไรก็ว่าไปก็ประมาณนั้นก็ถามว่าถ้าเกิดเรากล้อง APS-Cให้มือโปรถ่ายกับกล้อง full frame ถ่ายเทียบกันบางทีเราก็อาจจะไม่สามารถแยกความแตกต่างได้ดังนั้นถ้าเกิดจะบอกว่ามันมีความแตกต่างที่ชัดเจนก็คงไม่ใช่นั่นก็คือท่องจำนะในอีกมุมมองนึงก็อาจจะเป็นการตลาดในที่ผมเจอบ่อยนะครับกล้อง full frame คืออะไรก็คือการตลาดการตลาดคืออะไรครับคือถ้าเกิดเรามัวแต่มาคุณเป็นบริษัทกล้องเนี่ยนะครับคุณก็รู้ว่ากล้องเนี่ยมันราคามันสูสีหรือพอๆกับตัวมือถือแล้วมือถือมันถ่ายรูปได้เนี่ยคุณจะ differentiate ยังไงการ differentiate คุณก็ต้องสร้าง product ขึ้นมานะครับว่ามีคุณภาพดีกว่าการตลาดดีกว่าคุณภาพสวยกว่าคุณก็เอานั้นยัดเข้าไปนะครับแล้วก็แจกเงินนะครับเขียนทฤษฎีขึ้นมาคือบางครั้งเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราอ่านถึงที่เราเชื่อเนี่ยมันเป็นการครอบงำหรือเปล่าในเชิงการตลาดนะเป็นการครอบงำหรือเปล่าว่าให้คุณเชื่อแบบนั้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นคนเอเชียเนี่ยเราจะเชื่อหนังสือนะครับเราจะเชื่อหนังสือเราจะคิดว่าหนังสือก็คือ the truth คือความเป็นจริงแล้วก็คงเชื่อมันแหละแล้วเขาบอกว่ามันใช่แต่ถ้าเกิดคนเป็นคนต่างประเทศที่เขารักในความรู้เขาก็จะมีการ explore หรือ investigate ว่ามันใช่หรือไม่เขาจะไม่เชื่อในทันทีนั้นก็ต้องดูนะครับนั้นเวลาที่เขาอยากบริษัทนะครับหรือผู้ผลิตอยากจะขายสินค้าใหม่ๆเขาก็ต้องมีการเขาเรียกว่า change mindset ของลูกกลุ่มลูกค้าก่อนก็คือใส่ input เข้าไปใส่ข้อมูลเข้าไปว่าfull frame มันดีนะครับ1 2 3 4 5เพราะว่าถ้าเกิดกล้องเซ็นเซอร์ใหญ่มันดีจริงมันดีเลิศจริงๆทำไมคุณไม่ใช้ medium format นะครับมันเนี่ยมันก็ใหญ่กว่าถูกไหมมันใหญ่กว่าเยอะเลยมันก็ต้องให้คุณภาพที่ดีกว่าสิทำไมเราไม่ใช้นะครับหลายคนบอกมันแพง
มันแพงจริงไหมก็ผมเห็นฟูลเฟรมหลายตัวก็แพงนะแสนขึ้นนะครับก็ลองดูแล้วกันทีนี้อ่ะย้อนกลับมาในแนวควิดอีกหลายๆแนวนะครับว่าจะเป็นการตลาดอะไรมันก็โดยรวมมันมีความคิดเห็นแตกต่างกันดังนั้นกลับมาที่เราก่อนกลับมาที่ความเป็นตัวเราถ้าเกิดเราไม่เคยที่จะใช้กล้องอะไรมาก่อนเลยนะครับแล้วอยากจะได้กล้องที่สามารถพกพาไปได้จริงๆพกพาได้จริงๆนะแล้วก็เราต้องการก้าวข้ามการถ่ายภาพผ่านโทรศัพท์มือถือคือมันแตกต่างกันอยู่แล้วล่ะนะครับภาพถ่ายที่ออกมากับการที่เล่นกับตัวออปติกหรือเลนส์แท้ๆกระจกแท้ๆแก้วแท้ๆกับการไปเล่นกับซอฟต์แวร์แปลงเนี่ยผมว่ายังไงกระจกแท้ๆมันก็ต้องดีกว่านั้นกระจกแท้ๆดีกว่าเนี่ยมันก็ต้องมาพิจารณาว่าเราจะเอาระบบไหนดีนะครับระหว่างไมโครโฟเตอร์ระหว่าง APS-C หรือว่าระหว่างฟูลเฟรมหรือว่าจะไปมีเดียฟอร์แมตเลยมันเป็นสิ่งที่ตอบยากนะครับสำหรับคนที่ถามเข้ามาว่าจะเอาฟูลเฟรมดีไหมนะครับมันก็ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างนะครับว่าปัจจัยเรื่องเงินคือคนเราถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเงินผมว่าซื้ออะไรก็ได้หมดเขาว่ามีปัญหาเรื่องเงินก็คือซื้อได้ภายใต้เงินที่ไม่เป็นหนี้นะผมพูดงี้ดีกว่าซื้อได้ภายใต้เงินที่ไม่เป็นหนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราซื้อของมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วของสิ่งนั้นนะมันเจเนเรตอะไรได้ให้กับเราไม่ได้แล้วแถมเราต้องเป็นหนี้อีกแล้วก็มันก็ทำให้ชีวิตเราดูแย่ทำให้การกินอาหารเราดูแย่ทำให้ไลฟ์สไตล์เราแย่แล้วเราจะเอากล้องมาทำไมในเมื่อกล้องมันไม่เคยสร้างรายได้ให้กับเรานะครับเพราะว่าสินค้าใดก็ตามเนี่ยนะครับมันก็ควรที่จะสร้างรายได้ไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะผมมองแบบนั้นดังนั้นก่อนจะซื้อกล้องเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นกล้องมาก่อนแล้วอยากจะเข้ามาในอยากจะเล่นการถ่ายภาพนะครับผมว่าเริ่มต้นจากไมโครโฟเตอร์ก็ดีเพราะว่ากล้องที่ผมช่วงหลังนะเอาช่วงหลังละกันช่วงแรกมันยังเคยอยู่ช่วงหลังเนี่ยเวลาพกกล้องพอไปไหนมาไหนเนี่ยผมชอบพอแล้วผมจะคิดหลักการง่ายๆเวลาพกกล้องนะถ้าผมเอาไมโครโฟเตอร์ไปนะผมก็จะบอกว่าแสงดีคือแสงยามกลางวันนะครับนั่นคือเวลาของเราเวลาหากินของเซ็นเซอร์ไมโครโฟเตอร์ดังนั้นถ้าเกิดผมใช้เนี่ยผมใช้เลนส์นะครับซึ่งมีค่าเปิดค่ารูรับแสงได้กว้างที่สุด4ไม่ได้ว่าแย่นะครับไม่งั้นเลนส์ L full frame ของ Canon ก็คงไม่ใช้เริ่มต้นด้วย4แล้วก็พลัดไปเป็น5.6ครับเราจะรู้เลยว่าภาพที่เราต้องการถ่ายมันแสงแบบไหนถ้าเป็นแสงนี้ปุ๊บเราก็จัดการได้เลยนี่ถ้าเกิดแสงน้อยทำไงแสงน้อยเราก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเพราะว่ามือถือเนี่ยมันจะโอเปเรตในแสงน้อยได้ดีกว่าผมใช้แบบนั้นมาโดยตลอดหลังจากช่วงหลังๆที่ไม่ได้อยากจะแบกกล้องหนักๆเพราะลองดูนะครับเวลาผมถือเนี่ยผมรู้สึกมันมีความสุขมากเลยนะครับในการถือแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเบาอ่ะมันคัฟเวอร์ยิ่งเลนส์ตัวใหม่ที่ตัวโอลิมปัสออกมานะที่ตอนนี้มันเป็น40 150ใช่ไหมนะครับมันออกตัวใหม่มาเป็น14 150มันก็เทียบเท่ากับ24 300มันก็คือเลนส์ครอบจักรวาลเลยไปซื้อประกันร้านก็อยู่ที่หมื่นต้นๆประกันศูนย์ก็บวกเข้าไปคูณ2อะไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นมันเพียงพอแล้วต่อการถ่ายคนไลน์จะถ่ายได้ตลอดเวลาถูกต้องไหมหรือถ้าคุณเป็นคนที่อยากจะถ่ายพระอาทิตย์ตกดินอ่ะพูดถึงพระอาทิตย์ตกดินไอ้ตัวนี้อาจจะไม่เหมาะหรือถ้าเหมาะคุณก็ต้องไปเล่นเลนส์ที่มันและมีหลุดรับแสงกว้างผมก็ยังมองว่าการที่ไปเล่นในตระกูล APS-C นะครับอย่างเจ้าฟูจิหรือว่า Sony ในตระกูล APS-C Sony ก็จะเป็นตระกูล A5001 A6000 A6003 A6005 ตัวเนี้ยโอเคเพียงพอแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราแมทช์มันกับเลนส์ดีๆเนี่ยมันก็ใช้งานได้นะครับในที่แสงน้อยเราคงไม่ได้ไปถ่ายในที่มืดๆมันคงมืดเนี่ยแสงหรืออะไรต่างๆมันก็ดูไม่ดีอยู่แล้วแล้วก็เลนส์ดีๆสักตัวหนึ่งราคาไม่แพงอันนี้สำคัญคือเวลาจะซื้อกล้องสักตัวหนึ่งเนี่ยเราต้องนึกถึงเงินที่เราจะจับจ่ายไปในอนาคตซึ่งผมมองว่าตัวเลนส์ของ APS-C ไม่ว่าจะเป็นตระกูล Canon ตระกูล Sonyตระกูลฟูจิเนี่ยมันมีราคาที่เขาเรียกว่า
สัมผัสได้ตามคุณภาพนะครับถ้าเป็นฟูจิก็จะมีให้เลือกตระกูล XC กับ XF XC ก็คือประหยัดหน่อย XF ก็คือเกรดดีขึ้นมาบอดี้เป็นโลหะใสกริ้งนะครับถ่ายได้ที่แสงน้อยได้ดีกว่านั้นเราก็ต้องเลือกนะครับเราก็ต้องเลือกคงไม่มีใครขับ V Off ไปแข่งกับ Camry มั้ยในที่โล่งๆแต่ถ้าเกิดที่รถมันติดแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นรถ Ferrari รถอะไรต่างๆมันก็มีความเร็วพอๆกันกับรถ V Offเข้าใจความหมายไหมครับนั้นเราต้องเข้าใจว่าสนามเราอยู่ตรงสนามตรงไหนเราต้องเข้าใจข้อจำกัดในการใช้งานของเราก่อนถ้าเราเข้าใจข้อจำกัดเข้าใจเขาเรียกว่ามีประสบการณ์เพียงพอที่จะประเมินสถานการณ์ได้ว่าเราควรจะใช้กล้องของเราณซิทูเอชันไหนนะเราก็จะใช้กล้องเราได้อย่างมีความสุขนั้นย้อนกลับมาว่ามือใหม่ควรจะใช้ฟูลเฟรมดีไหมคำตอบผมก็คือใช้ได้นะครับถ้าคุณมีตังค์เพราะว่าการเล่นฟูลเฟรมเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าฟูลเฟรมกล้องฟูลเฟรม1ตัวเนี่ยเวลาคุณอยากจะซื้อเลนส์ใหม่สักตัวนึงเลนส์ใหม่สักตัวนึงเนี่ยมันจะมีมูลค่าถ้าเป็นกล้องปัจจุบันนะครับที่ผมใช้ฟูลเฟรมถ้ามีอยู่ตัวเดียวเนี่ยก็คือ A7 Mark II ในปัจจุบันนะครับ A7 Mark II ราคาก็อยู่แถวๆถ้าเป็นประกันศูนย์ก็รวมเลนส์คิดก็อยู่เกือบ40,000แต่ถ้าเกิดเป็นประกันร้านบอดี้อย่างเดียวก็ประมาณ 30,000 นะครับก็คือแตกต่างกันที่เลนคิดตัวนี้เขาก็นะครับตัวเท่าไหร่อ่ะ28-70ราคาก็อยู่ประมาณ 7,000 บวกลบแล้วแต่นะครับซึ่งมันก็มีก็ไม่ได้แตกต่างกันเพราะกล้องมันขายมานานแล้วแต่ถ้าเกิดผมต้องการจะซื้อเลน 50mm f1.8 ของ Sony โดยเฉพาะซึ่งเขามีการเคลมว่าใช้กับตัว A7 Mark II ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะช้าโฟกัสช้าเนี่ยมันก็จะอยู่10,000บวกลบ10,000ก็คือ1ใน3แล้วนะแต่ถ้าเราจะอัปเกรดไปเป็นเลนถ่ายภาพบุคคล85mm ของตัว Sony คุณก็ต้องมีเงินประมาณ20,000บวกลบ20,000แล้วนะ20,000นี่คือ2ใน3ของตัวกล้องแล้วถ้าคุณจะใช้เลนซูมเกรดพื้นฐานคุณก็ต้องมี20,000กว่าขึ้นไปดังนั้นเลนที่มีสมรรถนะดีของตัวเซนเซอร์ฟูลเฟรมเนี่ยคุณจะต้องจ่ายเงินพอๆกับตัวบอดี้กล้องหรือสูงกว่าถ้าคุณใช้เวอร์ชันกล้องเวอร์ชันต่ำๆแบบผมเนี่ยเวอร์ชันล่างสุดไม่ใช่ล่างสุดสิมันมี A7 ซึ่งล่างสุดกว่าแต่ถ้าไม่มีขายแล้วก็มีขายเป็นมือสองนะครับนั้นก็คิดเรื่องราคาด้วยนะครับจริงๆแล้วก็การซื้อเลนส์ไม่จำเป็นต้องซื้อเลนส์ครบช่วงคือเอาเลนส์น่ะที่คุณมีเลนส์คิดไปหัดใช้ก่อนสังเกตไหมครับว่าอาจารย์ทิติก็มีเลนส์คิดเพราะว่าเลนคิดจะทำงานร่วมกับตัวกล้องได้ดีนั้นถามว่ามันจะต้องซื้อเลนแล้วเสียตังค์ไหมนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะครับเราก็มองที่เราดูแล้วกันที่เราชอบดังนั้นถ้าถามผมนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเข้ามาเล่นกล้องเนี่ยถามว่าจำเป็นต้องฟูลเฟรมไหมก็ไม่จำเป็นผมคิดว่าเราเดินทางสายกลางเราเลือกเซนเซอร์ PSC ก็พอแล้วซึ่งเซนเซอร์ PSC ณปัจจุบันก็จะมีอยู่3ค่ายนะครับ3ค่ายนะก็คือ Canon มันต้อง4ค่ายสิผมลืม Nikon ไปได้ไง Nikon นะครับแล้วก็ในตระกูลของ Fuji แล้วก็ Sony ซึ่งถ้าเราอยากได้กล้องที่มีความเล็กบางนะครับเราก็ต้องไปเล่นตัว Mirrorless ซึ่งก็เคยทำคลิปบอกไปแล้วซึ่ง Mirrorless เนี่ยณปัจจุบันที่มันน่าสนใจในเซ็นเซอร์ APS-C อันดับ1เลยนะผมให้ Fuji อันดับ1เลยในเรื่องของความหลากหลายของตัวเลนส์นะถ้าคุณจะเล่น APS-C นะแล้วก็ราคาเขาเรียกว่าจับต้องได้อันดับ2ผมยกให้ Sony อันดับ3ผมยก3กับ4เนี่ย3ผมยกให้ Canon เพราะอะไรครับ Canon ณปัจจุบันเนี่ยเขาผลิตเซ็นเซอร์ APS-C ออกมาตัวที่เด่นๆนะครับเด่นๆเนี่ยเราจะตัด DSLR ไปเราจะตัด 80D ไปเพราะมันหนักนะผมไม่มีความเชื่อว่าหลายคนอยากจะแบกกล้องหนักหลายคนอยากจะได้ภาพดีแต่อยากที่จะพกเบานั้นก็เซ็นเซอร์ APS-C ที่เป็น DSLR เนี่ยมันหนักเกินไปในมุมมองของผมนะกับคนที่เล่นกล้องใหม่ๆมันหนักเกินไปมันไม่เหมาะหรอกมันดูโปรก็จริงแต่มันหนักมันพกพาไปได้ไม่สะดวกก็เอา APS-C ละกันที่เป็น mirrorless แต่ถ้าจะไปเล่นพวก M50 มันก็ใช้ได้นะM50 เป็นตัวที่โดดเด่นหรือไม่จะเล่น M5 M6 ก็ได้ Canon ก็จะมีให้เลือกประมาณนี้แต่ว่า Canon ก็จะไม่มีเลนส์ให้เลือกมากนะคุณก็ต้องกระโดด
ข้ามไปเล่นในตระกูลเลน EF นะครับเป็นเลน Full Frame หรือว่าเป็นเลนในตระกูล DSLR ซึ่งมันก็ต้องต่ออะแดปเตอร์นะครับร่วมด้วยแต่ถ้าเกิดคุณไปเล่น Fuji คุณก็จะได้เลนแท้ของ Fuji ถ้าคุณไปเล่นตัว Sony คุณก็ได้เลนแท้ของ Sony แต่ว่า Sony เขาจะมีความยืดหยุ่นเขาจะมีอะแดปเตอร์ให้แปลงคุณก็สามารถข้ามค่ายได้นะครับเอาเลนของ Canon มาใส่ Sony อะไรก็ตามนะครับมันเป็นที่นิยมมากเพราะ Sony มัน flexible มันออกแบบมาให้เพื่อใช้อุปกรณ์นะครับของกล้องยี่ห้ออื่นเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตเอางี้ละกันก็สรุปละกันสรุปก็มือใหม่ถ้าอยากจะเล่นตัวfull frame เล่นได้แต่คุณต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นแล้วภาพมันไม่ได้สวยแตกต่างกันมากหรอกถ้าคุณไม่ได้มืออาชีพแต่ถ้าว่าตามทฤษฎีมันสวยกว่าทฤษฎีนะครับทฤษฎีแต่ในปฏิบัติก็คงไม่มีใครซีเรียสขนาดมั้งอย่างผมพบไมโครเซิร์ฟไปผมก็แฮปปี้กับภาพมันแล้วมันน่าจะจบได้นะครับแล้วก็ประมาณไม่แพงแล้วก็เก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นดีกว่านะครับเพราะเศรษฐกิจไม่ดีนะครับหลายคนอยากจะซื้อแล้วก็ตัดสินใจพลาดนะครับซื้อมาไม่ได้ใช้กล้องไม่สามารถทำเงินได้ถือไปถือมาสุดท้ายก็รู้สึกเสียดายเงินแล้วก็เป็นหนี้ก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับแต่ถ้าคุณมีเงินเยอะคุณไม่มีปัญหาเรื่องการใช้เงินผมว่าอยากซื้ออะไรก็ซื้อเถอะแล้วแต่ละกันนะครับก็ทำคลิปบอกไว้แล้วนะตามคำเรียกร้องแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะย้อนกลับไปทำคลิปพื้นฐานที่ต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านะครับก่อนหน้านู้นที่บอกว่าตัวกล้องนะครับตัวกล้องมันพื้นฐานตัวกล้องมีอะไรบ้างเราได้แตะในเรื่องของ DSLR กับตัว mirrorless ไปแล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายบอดี้ของกล้องมีอะไรบ้างแล้วก็เซ็นเซอร์จะได้รู้ความแตกต่างเอาเป็นว่าอธิบายให้มือใหม่เข้าใจง่ายๆแล้วกันส่วนมือเก่ามืออาชีพนะครับที่คุณอยากได้ความแอดวานซ์เยอะๆคุณก็ไปอ่านในตำราต่างประเทศแล้วกันนะครับมันก็แอดวานซ์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าช่องนี้เราไม่ได้อยากจะลงรายละเอียดเยอะมากเราอยากจะเป็นแค่ไกด์ไลน์แชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการเล่นกล้องกันแล้วผมก็ชอบเล่นกล้องแค่นั้นเองครับขอบคุณมากนะครับสมาชิกที่ติดตามก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบ channel ก็อย่าลืมช่วยกัน subscribe ช่วยกันแชร์ด้วยแล้วกันผมก็กำลังพรีแพลนนะครับเนื้อหาที่อยากจะแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถิตินะครับเพราะตอนนี้หลายคนก็คือบ้านเราเนี่ยคนเรียนรู้วิชาการในเรื่องของวิชาการต่างๆน้อยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าวิชาการมาฟังดูแล้วน่าเบื่อแต่จริงไม่น่าเบื่อหรอกเดี๋ยวพยายามทำให้มันไม่น่าเบื่อแล้วกันครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ